งหาคม2560กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีนายแพทย์โสพลเมฆทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทอดผ้าป่าสามัคคีวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560เป็นการสมทบทุนก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยมีหลวงพ่อกันหาสุกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามประธานฝ่ายบรรพชิตทั้งนี้ได้ส่งมอบเงินผ้าป่าให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาติรังวิโสทาเจวิปัสสิปัสสิภาหายะสัจติปัสสิภาหายะสัพพะปฏิสิทธิยาสัพพะโครคาวินาสัยสำหรับผู้ที่สนใจบริจาคและสมทบทุนสามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารชื่อบัญชีกองทุนหลวงพ่อกันหาเพื่อสมทบสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาธนาคารกรุงไทยสาขาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเลขที่บัญชี 982-6-07027-0 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขานครราชสีมาเลขที่บัญชี 503-2-98924-6 ธนาคารกรุงไทยสาขานครราชสีมาเลขที่บัญชี 285-5-75225-5สอบถามข้อมูลบริจาคได้ที่1งานประสานงานบริการด้านสุขภาพหมายเลขโทรศัพท์044-235-103หรือ0854795128หรือ0854795129 2กลุ่มงานการเงินโทรศัพท์044235842หรือ044235844